สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เรามาแปดตานิดนึงนะครับผมตับนะครับจาก Channel ไอ้ตับวันนี้ผมจะมาชวนพูดคุยกันในเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันว่าคีย์เวิร์ด self love หรือรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับต้องบอกว่ามาแนวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชนะมาถ่ายทอดมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันคีย์เวิร์ดเนี่ยมีอยู่แค่คำเดียวเลยนะฮะก็คือรักตัวตนในสิ่งที่ตัวเองเป็นโซเชียลมีเดียทุกวันเนี่ยฮะตับมองว่ามันทำให้เราเนี่ยเห็นอะไรหลายอย่างเนาะเราเห็นเพื่อนรอบข้างเราเห็นคนที่เราไม่รู้จักตับคิดว่ามันทำให้พวกเราเองอะในฐานะที่เป็นคนธรรมดาเห็นความแตกต่างเยอะเนาะอย่าทำให้สิ่งต่างๆที่เราเสพเนี่ยมันทำให้ลดทอนจิตใจตัวเองลงไปว่าเราไปเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกเรามีแบบนั้นไม่ได้หรอกต้องเริ่มมีเกราะเป็นของตัวเองนะครับเกราะที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าเกราะต้องมาจากข้างในเราฮะข้างในเราจริงๆเลยนะฮะ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องคนหนึ่งก็โทรมาปรึกษาครับพี่ตั้มเหนื่อยร้องไห้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ฟังแล้วก็รู้เลยว่าน้องเนี่ยไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยนะครับแบบทำไม่ได้หรอกหนูทำไม่ได้หรอกพี่ตั๊บซึ่งผมว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะผมอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่สร้างเกราะให้กับตัวเองนะฮะมันก็จะมีอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้ามากระทบกระทั่งกับเราโดยตรงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเกราะแล้วสร้างเกราะแล้วเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็จะสะท้อนออกไปครับสิ่งอะไรที่มันไม่ดีที่เราไม่ได้อยากฟังเวลามันเข้ามามันก็จะสะท้อนออกไปนั่นหมายความว่าคุณมีเกราะที่แข็งแรงพอนะฮะเซลฟ์เลิฟครับหรือว่ารักตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะมันเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะตับว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับที่เราจะสร้างเกราะให้กับตัวเองครับง่ายไหมง่ายมากเลยนะฮะมันง่ายมากเลยที่เราจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นครับสังคมทุกวันนี้นะที่เราเปิดรับสื่ออะไรต่างๆมากมายเนาะเราจะสังเกตว่าเวลาเราเปิด Facebook ขึ้นมาเปิด IG Twitter ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นสังคมที่มันหลากหลายเนาะคนทุกคนนะครับบนโลกใบนี้ครับไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟคนะทุกคนมีเพนพอยต์ในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันผมก็มีครับเลเวลของการยอมรับได้เนี่ยมันก็มีไม่เท่ากันเนาะถ้าเรารับได้ในเพนพอยต์ของตัวเองแบบแม็กซิมัมเลยมันก็ไม่มีทุกข์ละแต่ถ้าเรารับได้เล็กอาจจะมีความทุกข์นิดนึงเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรามาสร้างเกราะให้กับแนวคิดที่จะเข้ามาทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบบั่นทอนกันดีกว่านะครับเวลาที่เรามองว่าทำไมเราเป็นแบบนั้นไม่ได้ทำไมเราทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้มองที่ตัวเองครับเรามองที่คนอื่นเนาะดังนั้นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยให้บอกกับตัวเองครับว่าเราก็มีดีเหมือนกันนะเรามีดีในสิ่งที่เรามีครับให้บอกกับตัวเองไว้อย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าวันนี้เสื้อตั๊บสีสวยมากเลยสีสวยมากเลยวันนี้ภูมิใจมากใส่เสื้อสีเขียวออกกล้องแน่หรือแม้กระทั่งแบบนี้ผมไปทำสีผมมาใหม่ครับสีผมสวยไหมสวยมากเลยแน่เท่ด้วยพื้นฐานของการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยรักตัวเองให้เป็นครับรักตัวตนในสิ่งที่ตัวเองเป็นครับที่มีน้องโทรมาปรึกษาเนี่ยกังวลมากเลยว่างานมันมีปัญหางานจะมีปัญหาจะทำยังไงดีร้องไห้ว่าทำไม่ได้หรอกนะผมก็ในฐานะที่เป็นพี่เนาะผมก็ต้องให้กำลังใจครับแล้วก็ต้องบอกแนวทางว่าจะทำยังไงให้ก้าวข้ามผ่านปัญหาที่มันยังไม่เกิดเนี่ยไปได้มันยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่าเกราะน้องเขาอาจจะบางไปนิดนึงดังนั้นก็ต้องมาช่วยกันสร้างเกราะครับสร้างเกราะให้กันและกันนะครับจริงๆแคมเปญ self love เนี่ยเป็นแคมเปญที่ผมได้ยินมาจาก The Body Shop นะฮะเป็นแคมเปญ global นะฮะล่าสุดก็ทำแคมเปญ self love ในเมืองไทยเนี่ยผมก็ได้ไปร่วมงานกับเขาด้วยนะเขาก็มาเชิญให้ไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกพลังให้กับตัวเองเนี่ยรักตัวเองให้เป็นนะครับในเมืองไทยเนี่ย Body Shop ก็เลือก Polycat นะฮะให้แต่งเพลงนะฮะเพลงของเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมองตัวเองแล้วก็ดูว่าเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวสวยฉันมีความมั่นใจที่จะก้าวออกไปข้างนอกบ้านใครที่อยากฟังก็ลองไปเสิร์ชฟังได้เป็นเพลงใหม่นะครับได้ฟังคอนเซ็ปต์แคมเปญ self love ของ The Body Shop เนี่ยก็เอ้ยมันจริงมันคือพื้นฐานเลยถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเนี่ยเราจะไปรักคนอื่นเป็นได้ยังไงครับเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจ
ร้องไห้กับตัวเองครับอยู่คนเดียวร้องไห้ปลอบใจตัวเองไม่ผิดครับไม่ได้เหมือนคนบ้าไม่เป็นคนบ้าแน่นอนดังนั้นต้องรู้ตัวแล้วว่าโอเคเสียใจปลอบใจตัวเองร้องไห้กับตัวเองให้เป็นหรือแม้กระทั่งเราดีใจครับเราประสบความสำเร็จอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องดีใจกับตัวเองให้เป็นครับภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้นะเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยทำได้ว่ะไม่ต้องรอครับบอกตัวเองเลยบอกหน้ากระจกว่าเฮ้ยมึงเก่งว่ะมึงทำแบบนี้ได้นั่นแหละมันเป็นวิธีการสร้างเกราะให้กับตัวเองในทุกๆวันนะฮะตั๊บบอกเลยว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้ครับมันทำให้เกราะจากคนที่ไม่มีเลยครับมันเริ่มมีแล้วก็หนามากขึ้นครับเป็นเกราะที่หนามากขึ้นอันนี้แหละเป็นแนวคิดนะฮะที่อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปได้นะผมเป็นกำลังใจให้มันประจวบเหมาะพอดีเลยนะการที่ได้ให้คำปรึกษากับน้องสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับของผมแนวคิดของ The Body Shop เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเลยนะไม่รู้สิมันก็เป็นแคมเปญที่ดีที่เราควรจะเอามาบอกต่อครับมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ให้ช่วยกันส่งต่อself love รักตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นใครก็ตามที่ฟังผมอยู่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ทุกคนนะฮะก้าวข้ามผ่านแบบอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ไปได้แล้วกันนะก็อย่าลืมนะฮะให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะครับแล้วก็มองข้อดีของตัวเองให้เป็นนะครับทุกคนมีข้อดีของตัวเองหมดนะครับรับเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้อดีของตัวเองคืออะไรนะฮะหยิบมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ปลอบใจตัวเองให้เป็นหัวเราะกับตัวเองให้ได้ร้องไห้กับตัวเองให้เป็นแล้วก็สร้างเกราะให้กับตัวเองให้หนาขึ้นน่าจะช่วยให้ใครหลายคนได้ในยุคนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณ The Body Shop ด้วยนะฮะที่ส่งของน่ารักเป็นแบบน่าจะเป็นเจลอาบน้ำของ Body Shop เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะสร้างเกราะให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ส่งต่อเกราะนี้นะครับไปให้กับคนที่คุณรักแล้วก็คนรอบข้างนะช่วยกันสร้างเกราะด้วยกันทุกวันแล้วก็เราจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ติดตามทริปปรับในทริปหน้าแน่นอนนะฮะไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย